คืออยากทราบว่าคือตอนเด็กๆอะค่ะคือผู้หญิงทั่วไปเนี่ยก็จะยังไม่มีขนที่อวัยวะเพศใช่ไหมคะแต่ทำไมพอโตขึ้นแล้วมันถึงมีอะค่ะแล้วเพราะอะไรถึงมีแล้วก็มีแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในด้านใดบ้างอะค่ะอย่างน้อยก็ทำให้ช่างเสริมสวยมีอาชีพไปตกแต่งนะเดี๋ยวนี้นะเอาละครับน้องๆเดี๋ยวจะตอบน้องๆผู้ชายเลยก่อนน้องๆผู้หญิงคงสงสัยว่าแถวนั้นเนี่ยทำไมจะต้องมีขนขึ้นนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยมีประโยชน์ครับผู้ชายผมยังนึกไม่ออกผู้หญิงมีประโยชน์ตรงนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับในช่วงใกล้ๆรอบเดือนเนี่ยตรงแถวนั้นมันจะมีกลิ่นเพราะตกขาวมันจะเปลี่ยนมันจะมีแบคทีเรียในตกขาวเยอะมันจะมีกลิ่นไอ้ตัวขนเนี่ยมันเป็นตัวซึมซับกลิ่นนะครับบางคนก็มีขนที่รักแร้บางคนที่มีขนส่วนนั้นเพราะแถวนั้นจะมีต่อมที่เรียกว่าต่อมเหงื่อหรืออโปคลายแกรนตามที่แพทย์เขาเรียกเพราะเหงื่อมันออกมาผสมแบคทีเรียผสมอะไรมันก็มีกลิ่นถ้าเกิดไม่มีขนไว้เวลาเดินไปที่กลิ่นก็โชยโชยๆมันคงไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นมีประโยชน์แค่นั้นเองแล้วอยากจะฝากน้องๆผู้หญิงเอาไว้นะครับน้องๆ อย่าโกนแกะแคะเขาดึงถอนเด็ดขาดเพราะว่า เวลาเราทำขนที่ขึ้นใหม่มันจะใหญ่เก่าเล็กกว่าเก่าใหญ่กว่าครับจะใหญ่กว่าแข็งกว่าดำกว่าขดกว่างอกว่า เพราะฉะนั้นปล่อยไว้เฉยๆนะครับอาบน้ำพอนะครับสำหรับน้องผู้ชายมีไว้ทำไมผมยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะครับนั่นก็คือประโยชน์นะครับและไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับและถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้ว